นมัสสามิก็ขอกราบครูบาอาจารย์ขอโอกาสพระภิกษุสามเณรและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ถือว่าพวกเราได้เดินตามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเดินตามเบื้องยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำพร่ำสอนให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยเราจะมีอารมณ์ทางโลกมากกว่าทางธรรมอยู่แล้วเราอยู่บ้านก็เราต้องยุ่งแต่เรื่องของโลกมาวัดเราก็สลัดเรื่องทางโลกไปบ้างถึงมันไม่หมดมันก็ยังมีทางธรรมได้มารักษาศีลได้มาเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ได้มาฟังธรรมก็ถือว่าเราน้อมใจของเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นใจตรงนี้เนี่ยมันสำคัญถ้าเราไม่ฝึกใจของเราเนี่ยใจตรงนี้มีโอกาสที่มันจะทำให้เราทุกข์คนเราทุกวันนี้มันแก้ทุกข์กันข้อไม่เป็นแก้ทุกข์กันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางทุกทางกายก็แก้อย่างหนึ่งทุกทางใจก็แก้อย่างหนึ่งแต่พวกเราก็เอาไปปนกันเอาทุกทางใจไปแก้ทางกายทุกใจก็ไปแก้ทางกายไปกินเหล้าเมายาบ้างไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บ้างเพื่อจะให้หายทุกข์ใจมันก็พอได้สบายไปบ้างเหมือนเราคันศีรษะอย่างนี้มันคันเราเกามันก็หายอยู่พักหนึ่งแต่ดีว่ายังเกาถูกที่บางคนนี่เกาไม่ถูกที่เกาคันหัวแต่เกาที่ขาอย่างนี้คันหัวก็ไม่หายแน่นอนก็เลยเกาผิดที่โยมไปลองดูก็ได้เวลาโยมคันหัวโยมไปเกาขากันนะเพื่อจะได้หายมั่งมันไม่หายหรอกโยมฉะนั้นชาวโลกเนี่ยโดยทั่วไปเขาเป็นอย่างนั้นเวลาทุกข์ทางใจแล้วก็แก้ไม่ถูกไปแก้ทางกายหมดเลยเราสังเกตดูล่ะคนทุกวันเนี่ยเวลาทุกข์ทางใจแล้วก็ไปหาที่พึ่งไปเข้าคลับเข้าบาร์บ้างไปดื่มบ้างดื่มสุราเมลัยบ้างไปเที่ยวขอให้มันคลายให้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมมันสุขแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันทุกข์มากแต่พวกเราก็ไม่คิดอ่ะก็ยังชอบอยู่คิดว่ามันถูกที่มันไม่ถูกที่หรอกนะมันทุกข์ทางกายก็ต้องแก้ทางกายทุกข์ทางใจก็ต้องแก้ทางใจเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะเจ็บหัวตัวร้อนเป็นโรคนู้นโรคนี้โยมไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวละยังไงมันก็ไม่หาย
เจ็บหัวต้องไปหาหมอหรือต้องไปกินยาน่ะมันถึงจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพระก็เหมือนกันโยมเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกันไม่ใช่ถ้าไปบนบานหลวงพ่อโตให้หายไม่หายหรอกโยมพระก็เป็นเหมือนกันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันแม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็เป็นเหมือนกันโรคกายต้องอาศัยหมอชีวกโกมารพัฒน์เหมือนกันฉะนั้นพวกเรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องไปหาหมออย่าไปบนบานศาลเก่าไปหาพระโน่นท่านนี่ไปไหว้เก้าวัดสิบวัดเนี่ยไปอธิษฐานไปขอให้หายถ้าไม่หายก็เสร็จเลยโยมนะพระก็ไม่ขลังเลยพระนุ่นก็ไม่ขลังพระนี่ก็ไม่ขลังเพราะตายอยู่ดีมันก็ตายเลยโยมไม่เหลือสักคนฉะนั้นแก้มันถูกที่แต่ว่าถ้ามันทุกข์ทางกายแต่ใจมันทุกข์มากมันทุกข์เกินอย่างนี้ก็ต้องมารักษาใจด้วยกายก็ส่วนกายไปใจก็ส่วนใจไปอย่างบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้นะรักษาทางหมอก็ต้องรักษารักษาทางใจก็ต้องรักษาตัวใจนี่ก็มันสำคัญเนี่ยคนเรานี่เวลาทุกข์กายนี่ใจมันทุกข์ไปด้วยใจมันกังวลมันกลัวตายเนี่ยโยมมันง่ายๆเลยคือกลัวตายนั่นเองถ้าไม่กลัวตายแล้วมันก็จะเป็นโรคเอโรคเอโรคมะเร็งโรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่กลัวหรอกถ้ามันไม่กลัวตายแต่ถ้ามันกลัวตายแล้วโรคอะไรก็กลัวตายเจ็บท้องนิดเดียวก็กลัวตายเจ็บหัวหน่อยก็กลัวตายรีบไปหาหมอบางคนเล็กๆน้อยๆก็รีบไปหาหมอเลยไม่ดูมันก่อนกินยามันก่อนรักษามันก่อนพอประมาณเมื่อรักษาแล้วไม่หายก็เข้าโรงพยาบาลอย่างนี้โยมมันถึงจะถูกต้องบางคนก็มันเดือดร้อนมากทุกกายก็เดือดร้อนอยู่แล้วทุกใจนี่มันเดือดร้อนมากกว่าไอ้คนเป็นโรคกายนี่โยมมันไม่ค่อยฆ่าตัวตายหรอกไอ้คนโรคกายเนี่ยแต่ขี้ฆ่าตัวตายส่วนมากเป็นโรคใจไอ้โรคใจนี่ฆ่าตัวตายเยอะร้อยทั้งร้อยเลยโยมบางทีก็หน้าตาดีอยู่ร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ไปฆ่าตัวตายได้เพราะมันทุกทางใจทุกทางกายนี่มันไม่ค่อยมีนะโยมส่วนมากก็ทุกทางใจทุกทางใจนี่มันเป็นทุกข์มากฉะนั้นคนที่เป็นทุกข์ทางใจต้องมารักษาต้องมารักษาโรคทางใจโรคทางใจก็รักษาที่ธรรมะของพุทธเจ้าอันนี้รักษาโรคทางใจอันแท้จริงรักษาจนหายเขาเรียกหายสนิทไม่เกิดอีกไม่เกิดโรคทางใจอีกพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นำพาให้พวกเราหายโรคใจโรคทางใจเนี่ยมันเป็นทุกคนไม่มีใครไม่เป็นเป็นหมดทุกคนตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ยันยาจกคนเข็นใจไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เด่นเป็นหมดโรคใจเนี่ยเมื่อเป็นรักษายังไงพุทธเจ้าก็สอนแหละสอนให้พวกเราเห็นโลกมันก่อนถ้าเราไม่เห็นโลกเราก็รักษาไม่ถูกที่ต้องเห็นโลกใจเสียก่อนตัวใจนี่ถ้าเราไม่เห็นนี่ไม่เห็นโลกมันเราก็รักษาไม่เป็นรักษาผิดที่อย่างที่ว่าฉะนั้นไอ้โลกใจมันเกิดขึ้นเพราะอะไรความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางกายก็ดีทุกข์มันเกิดขึ้นทางใจก็ดีไอ้ตัวทุกข์เนี่ยโยมไม่ต้องไปเดือดร้อนมันทุกข์มันเกิดได้ตลอดเวลาแหละทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีทุกข์เนี่ยท่านให้กำหนดรู้
ทุกข์ในถ้าเรากำหนดรูปทุกข์มันเกิดตรงไหนทุกข์มันเกิดตรงกายก็ให้กำหนดรู้ทุกข์มันเกิดทางใจก็ให้กำหนดรู้มันเกิดมาทางไหนล่ะเกิดมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่พวกเรามานั่งหลับตาเนี่ยที่มันมาเห็นเนี่ยมาเห็นตรงนี้มาเห็นทุกข์ตรงนี้เห็นทุกข์เนี่ยที่เกิดเนี่ยในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบพวกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้เราจะเร่าร้อนเราจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะนี้ทุกข์เพราะใจนี่ใจคิดนี่ก็ทุกข์แหละบางคนนี่ดับไม่ลงละคิดมากคิดจนเป็นบ้าก็มีเพราะนอนไม่หลับคิดทุกวันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆวนไปวนมาวนไปวนมาถ้าเลือกทำจิตส่งนอกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ทุกข์ไงทุกข์ก็หลับไม่ลงเลยดับไม่ลงเดี๋ยวก็ต้องกินยากินยาก็รักษาได้บ้างไม่รักษาได้บ้างไอ้คนเป็นโรคนี่มันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหรอกมันกินบ้างไม่กินบ้างผลสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าอยู่ดีนะโยมสังเกตดูก็แล้วกันว่าคนเราเนี่ยทุกข์แค่นี้ทุกข์ทางใจเนี่ยมันเริ่มจากความคิดคิดมันคิดไม่ตกคิดทุกวันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องจิตปัฏฐานเลยนอนก็ยังคิดนั่งคิดเดินก็คิดโยมลองสังเกตดูตัวเองนั่งสมาธิเนี่ยมันคิดไปกี่เรื่องก็ไม่รู้เดินจงกรมก็ย่างไปย่างมาก็คิดไม่รู้กี่เรื่องนอนก็คิดจะหลับแล้วน่าจะหลับก็ไม่หลับก็ต้องคิดอีกมันคิดมันตัวคิดมันมามันทำให้เราเนี่ยบางครั้งก็เพลินในความคิดไปกลัวบางคนนี่คิดเพลินไปเลยปรุงแต่งไปจนดับไม่ลงเลยมันเพลินเนี่ยเขาเรียกเพลินความคิดอย่างพุทธเจ้าท่านบอกให้กำหนดรู้แค่นั้นเองเวลาความคิดนี่มันห้ามไม่ได้นะโยมไม่มีใครห้ามความคิดได้แต่เราตั้งสติเมื่อตั้งสติความคิดมันก็ดับถ้าเราปล่อยสติไปปุ๊บมันก็ไปอีกแหละตัวจิตมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกแล้วฉะนั้นตัวสติและสัมปชัญญะตัวนี้ตัวระลึกรู้ตัวนี้ที่เราต้องฝึกตัวสติและตัวสัมปชัญญะตัวระลึกรู้ตัวนี้ต้องฝึกให้เยอะๆฝึกบ่อยๆให้รู้เท่าทันมันให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของมันมันทุกข์ตรงไหนทุกข์นี่ให้กำหนดรู้เมื่อเห็นแล้วกำหนดรู้แล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนี่เราก็จะเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดอยู่อย่างนี้โยมตลอดทุกเวลาเนี่ยถ้าเรามีสติเราก็รู้เท่าทันมันแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็ไปตามกิเลสมันบางครั้งเราก็ส่งเสริมกิเลสเลยบางครั้งรู้เท่าทันมันก็ดับบางครั้งนี่ส่งเสริมเลยปล่อยมันเต็มที่อย่างนี้ก็ทุกแน่นอนไม่เหลือโยมไม่ว่าโยมไม่ว่าตมาก็คิดไม่หยุดก็ทุกข์เหมือนกันนะฉะนั้นต้องตั้งสติครูบาอาจารย์ก็สอนให้พวกเราตั้งสติมานั่งสมาธิก็เพื่อมาตั้งสติตั้งสัมปชัญญะก็ให้รู้เท่าทันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันทุกข์เพราะเหตุไรมันเหตุอันใดมันดับทุกข์เหตุอันนั้นแล้วถึงดับถูกที่ถ้าดับไม่ถูกที่มันก็ไม่ดับพอดับไม่ตรงที่มันอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราคันหัวแต่เราไปเกาที่ขาอย่างนี้มันก็ไม่หาย
เกายังไงก็ไม่หายมันก็ไม่แก้รำคาญไปเท่านั้นน่ะแต่มันไม่หายฉะนั้นเราต้องรักษาให้ถูกที่รักษาให้ถูกเวลาถูกการถูกเวลาเนี่ยแต่เราไปเกาก่อนก็ไม่ได้โยมเดี๋ยวสงสัยไม่ต้องคันหัวแน่เรารีบเกาก่อนอย่างนี้ก็ผิดนะโยมนะมันต้องเหตุมันเกิดก่อนเราถึงจะเกามันเกาแล้วก็เห็นแล้วอ๋อมันเดี๋ยวมันกระดับอย่างนี้มันถึงจะถูกป้องกันได้โยมถ้าเราประพฤติปฏิบัติฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆสติมันก็ดีมันคิดทางไม่ดีอ๋อนี่มันคิดไม่ดีอ๋ออันนี้มันคิดดีคิดดีก็วางคิดไม่ดีก็วางก็วางเฉยซะมันก็จบมันก็ดับพวกเราส่วนมากโอ้ถ้าคิดไม่ดีแล้วไปทุกข์ทันทีเลยทุกข์ไปทีกลัวจะเป็นบาปเนี่ยคิดชั่วในกลัวเป็นบาปเองมันไม่เป็นบาปหรอกโยมนะคิดชั่วมันก็เป็นความทุกข์นี่โอ้อย่างนี้ถ้าคิดชั่วหมดมันบาปทั้งหมดเลยเนาะโยมก็บาปอาตมาก็บาปแล้วมันคิดชั่วมันนะคิดดีเป็นบุญหมดโอ้ก็คิดแต่ดีนะแต่มันเป็นไปไม่ได้โยมความคิดมันห้ามไม่ได้นะฉะนั้นให้รู้เท่าทันนั่นเองมันจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามคิดชั่วมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันไม่ว่าใครคิดชั่วนะมันก็ทุกข์อยู่แล้วเมื่อรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดชั่วแล้วมันเป็นทุกข์เราก็ดับมันซะรู้เท่าทันแล้วก็ดับมันซะโยมไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะเป็นบาปมันเป็นบาปไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลหาเหตุหาผลไม่ได้แต่ถ้าคิดแล้วรีบกระทำทำตามอย่างนี้มันก็เป็นบาปแน่นอนฉะนั้นความคิดที่มันเกิดขึ้นเราก็ให้รู้เท่าทันรู้แล้วมันก็ดับครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้ให้ตั้งสติพวกเราก็ฝึกเพื่อให้ตั้งสติยืนก็ให้ตั้งสติเดินก็ให้ตั้งสติจะนอนหลับก็ให้ตั้งสติให้รู้เท่าทันอยู่ปัจจุบันตัวปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญธรรมะมันเกิดที่ปัจจุบันมันไม่ได้เกิดที่อดีตอนาคตมันไม่ได้เกิดที่เราคิดคิดมันอาจจะปรุงแต่งได้ทำเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นแค่สัญญาเหมือนเราร้อนเนี่ยใครจะบอกว่าร้อนถ้าเรารู้ว่าร้อนร้อนก็จะเป็นมันไม่มีภาษาแล้วเวลาร้อนเนี่ยเย็นมันก็ไม่มีภาษาแล้วแต่ที่เขามีเพราะว่ามันเพื่อทำเกิดความสมมุตินั่นเองให้เรารู้ถ้าไม่มีสมมุติเดี๋ยวมันก็พวกเราก็ไม่รู้ฉะนั้นไอ้ตัวสมมุติตัวนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้เราก็ไม่ต้องไปติดสมมุติมันก็รู้เท่าแค่สมมุตินั่นเองนี่เช่นเดียวกันธรรมะของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมันต้องรู้ด้วยตัวเองใครบอกว่าหิวนี่ยังไงมันก็ต้องหิวอยู่แล้วไม่ว่าโยมไม่ว่าตมาไม่ว่าฝรั่งมังค่ามันหิวมันก็รู้มันเองนะโยมไม่ต้องมีภาษาก็ได้แต่ก็หิวหิวก็ต้องดับความหิวก็ต้องกินข้าวนะมันถึงจะดับความหิวได้ใจเหมือนกันเนี่ยมันทุกข์มากก็ต้องดับให้นิ่งก่อนเวลาเราโกรธมาก็ดีรักก็ดีชังก็ดีให้รู้เท่าทันก่อนถ้าเราไม่รู้เท่าทันนี่เราก็เตลิดเตลิดเลยเดือดร้อนเลยมันดับไม่เป็นเมื่อดับไม่เป็นก็ทุกข์มากและส่งเสริมด้วยนั้นธรรมะของพุทธเจ้านะให้ท่านให้โอปนายิโกก็คือการน้อมเข้ามาดูไม่ดูไหนละโยมดูจุตัวเจ้าของนี่เองตัวเจ้าของนี่เป็นตู้คัมภีร์เนี่ยมันเป็นตู้ธรรมะเลยธรรมะมันอยู่ที่ตัวเจ้าของเนี่ยโยมอ่านดูเจ้าของนี่เองอ่านดูกายเจ้าของดูใจเจ้าของเนี่ยมันเกิดทุกเวลาเกิดที่นี่โยมมันไม่ได้ไปเกิดที่ไหนทุกมันเกิดที่กายเราเนี่ยที่ใจเราเนี่ยถ้าเราดับได้ตรงนี้รู้ตรงนี้ได้มันก็รู้หมดนะพุทธเจ้าท่านบอกว่ารู้แจ้งโลกก็รู้ตรงนี้รู้ที่
ที่กายของท่านท่านก็สอนเรื่องนี้สอนเรื่องกายของเจ้าของโยมไม่ต้องไปดูใครหรอกดูคนอื่นมันก็เหมือนเราอีกนะใช่ไหมฉะนั้นเรามาดูเจ้าของเนี่ยเจ้าของที่มันปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนร่างกายเราเปลี่ยนแปลงขนาดไหนใจเราเปลี่ยนแปลงขนาดไหนใจมันยังทุกข์อยู่ไหมกี่ปีกี่ปีมันก็ทุกข์อยู่เรื่องเดิมถ้าเล่าเรื่องทุกข์เรื่องเดิมเอาอีกแล้วกระทบกระเทือนจิตเอาอีกแล้วก็ต้องรู้เท่าทันมันเพราะมันเกิดตรงนี้มันไม่ได้เกิดตรงไหนเกิดที่กายและใจเจ้าของเนี่ยมันเกิดทุกวันยอมรับให้มันได้ดับให้มันได้ท่านเองถ้าเราดับมันไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่นั่นนะคนทั่วโลกมันดับไม่เป็นอยู่ไปวันๆอยู่ไปวันๆมันเลยไม่ได้อานิสงส์เลยอยู่เพื่อเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ไปวันๆแล้วก็ตายอีกอานิสงส์มันก็ไม่ได้นะอย่างพวกเรานี่มันโชคดีโชคดีมากที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาซึ่งหาได้ยากกระสามโลกธาตุนี้ก็หาไม่เจอโยมเราแค่โลกเราโลกเดียวนะโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมันมีมากไหมมาเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาแล้วจะประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันหมดก็ไม่ใช่แตกแขนงไปอีกเยอะแยะหมดและแต่ความเชื่ออีกเป็นศาสนาพุทธก็จริงอยู่แต่ว่าแนวทางก็ไปคนละแบบอีกอาตมาอยู่ทางเหนือกันเนี่ยก็มีอีกแนวหนึ่งอีกมันคนละแนวละแนวนะโยมนะฉะนั้นภาคเหนือภาคอีสานก็ดีภาคใต้ภาคกลางก็ดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีไม่มากนะโยมมีน้อยยังครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านนำพวกเรามาเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติแนวทางทางตรงโยมครูบาอาจารย์สอนให้พวกเราเนี่ยแนวทางตรงขอให้เราเดินตามท่านนั่นแหละเดินตามท่านปฏิบัติตามท่านไม่ผิดเลยโยมส่วนมากเรามันชอบเฉยๆอยู่เลยเดี๋ยวแหวกซ้ายเดี๋ยวแหวกขวาอยู่เลยเดี๋ยวธรรมะเดี๋ยวอ้าวเขาว่านู่นดีก็ไปเขาว่านู่นนี่ดีก็ไปธรรมะก็อันเดิมๆโยมจะไปที่ไหนก็เดิมๆนั่นแหละครูบาอาจารย์แต่ก็จะมีโวหารแต่ละที่แต่ละองค์แต่ละรูปก็อาจจะมีโวหารภาษาอาจจะเปลี่ยนบ้างนิดๆหน่อยๆแต่หลักจริงๆแล้วก็เหมือนกันไม่ต่างเลยธรรมะนี่ไม่ต่างกันธรรมะไปทางพ้นทุกข์เนี่ยถ้าไปพ้นทุกข์แล้วก็หนทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันเป็นมรรคเดียวกันแต่ถ้าออกนอกทางแล้วก็มันก็ไม่แน่มันตะเลิดหมดอ่ะฉะนั้นเหมือนบางคนเนี่ยอยากจะมาวัดสังฆทานนี่มีตั้งหลายทางที่จะเข้ามาวัดสังฆทานได้หลายเส้นทางที่จะเข้ามาวัดสังฆทานเส้นไหนก็ได้เราจะไปคิดว่าเส้นนั้นถูกต้องก็ไม่ใช่อีกมันก็ถูกอยู่แต่ยังไม่ถูกที่หมดมันมีหลายเส้นทางครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำหลายเส้นทางจุดมุ่งหมายก็ที่เดียวกันไม่ต่างกันอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาก็ไม่ต่างกันแนวทางคือความพ้นทุกข์แนวทางคือพระนิพพานนั่นคือเส้นทางเป้าหมายคือความดับทุกข์
แล้วความดับทุกข์นี่ก็มาจากไหนก็สอนมาแนวทางเดียวกันอีกก็มาจากที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี่คือที่เราเห็นที่เราปฏิบัติที่เรารู้ที่พวกเราต้องรู้ร่วมเป็นหนทางให้รู้เท่าทันตรงนี้รู้จักตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นความเป็นจริงตรงนี้หนทางมันอยู่ตรงนี้ถ้าออกนอกทางไปก็เสร็จแหละโยมต้องนั้นเท่านั้นถ้าว่าเท่านั้นเลยก็มันก็ผิดแล้วโยมนะมันไม่เท่านั้นเพราะมันไม่เที่ยงมันของมันไม่แน่อยู่มองอะไรมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นนะของในโลกนี้มันไม่แน่ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรแน่เลยมันไม่แน่ไอ้ตัวเราก็ไม่แน่ใช่ไหมเกิดมาตั้งหลายปีมันยังไม่แน่เลยจะให้มันอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้มาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่แน่อีกก็ว่าจะมันจะหายไหมมันก็ไม่แน่อีกจะให้ทรงอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันก็ไม่ได้อีกมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันอยู่อันนี้ให้วางความไม่แน่ไว้เนี่ยมันจะได้สบายใจคนนี่ส่วนมากมันไม่วางไม่ได้จะให้เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมไม่ได้จะวัดสังฆทานเนี่ยจะให้เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโยมจะให้เป็นป่าเหมือนเดิมเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ใช่ละก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันก็เปลี่ยนไปฉะนั้นเราต้องรู้ว่านี่คือของมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่เราจะให้มันแน่มันไม่แน่หรอกร่างกายของเราเหมือนกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องทิ้งร่างตัวนี้จะวันไหนก็ไม่รู้เห็นครูบาอาจารย์นี่โยมล่วงไปทีละรูปละรูปเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่แน่นะตายไปทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยโยมมนุษย์โลกนี่ก็ตายทุกวันโยมยังคิดว่าแน่อีกเลยมันไม่แน่นะพวกเราเนี่ยไม่แน่มันนั่งๆอยู่นี่มันก็ไม่แน่นะอาตมาก็ไม่แน่เลยไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเออแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็สบายใจมันวางได้ขยันแล้วทีนี้เอากุศลไปแล้วบุญและกุศลเนี่ยที่จะเอาไปได้อันที่มานี่ดีแหละมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วบุญคือความปิติใจคือความดีใจนี่คือบุญบุญนี่ก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นกุศลไหมฉะนั้นบุญกุศลมันก็ต่างกันอีกกุศลก็คือความฉลาดฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการทำสมาธิภาวนาอย่างนี้อันถึงเกิดปัญญาคนเรานี่มันบางทีเราก็บางคนก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้เราจะคิดว่าคนนั้นโง่คนนี้ฉลาดก็ไม่ได้อีกโง่ฉลาดมันก็อยู่ที่ตัวเจ้าของเลยว่าเราจะเอามาเป็นฉลาดหรือโง่แต่ว่าถ้าเราดูตัวเจ้าของนี่ด่าเจ้าของได้โยมไม่มีปัญหาแต่ถ้าด่าคนอื่นแล้วเดือดร้อนแน่นอนเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษแน่นอนฉะนั้นต้องด่าเจ้าของได้ชมเจ้าของได้นะทำดีก็ต้องชมให้กำลังใจเจ้าของทำชั่วก็ต้องตำหนิตัวเจ้าของได้ตำหนิคนอื่นไม่ต้องตำหนิละตำหนิเจ้าของนี่ดีมันจะได้แก้ไขแต่ตำหนิคนอื่นนั้นมันไม่แน่ฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีโชคดีมากจะหาความโชคดีไม่มีอีกแล้วแต่ให้โชคดีมากต้องรู้แจ้งเห็นจริงตามพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอันนั้นน่ะโชคดีที่สุดแต่ว่าเรามารู้แนวทางของพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติแนวทางพุทธองค์เนี่ยถือว่าโชคดีเขาเรียกเดินไปตามมรรคที่เรา
สวดเราอ่านเนี่ยมักมีองค์แปดนี่เป็นแนวทางอย่าไปออกนอกแนวเขานั่นแหละแนวทางก็ทางมักมีองค์แปดก็ไปศึกษาเอาไปอ่านเอาว่ามีอะไรบ้างครูบาอาจารย์ก็คงจะสอนนู่นนะองค์มาเทศอยู่เรื่อยๆฉะนั้นหนทางท่านก็บอกให้พวกเราอยู่แล้วเหลือแต่อย่างเดียวคือพวกเราเดินทางเหลือแต่เดินเดินไวก็ได้จะคานก็ได้ขอให้ไปถูกทางไม่วันใดก็ถึงนะโยมขอให้เดินถูกทางมาถูกทางถ้าเดินถูกทางมาถูกทางมันต้องถึงแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งขอให้เราตั้งใจขอให้เรามั่นใจว่าหนทางนี้ทางที่พุทธองค์ท่านวางไว้เนี่ยเป็นทางแห่งความสุขเป็นทางแห่งความเจริญเป็นทางแห่งความดับทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้เราก็ขาดทุนโยมจะไปคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมันจะเป็นแต่ความคิดแต่ความเป็นจริงเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรว่านรกมีสวรรค์มีแต่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมไปลงนรกแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขไม่ได้มันก็ทุกข์ลำบากไอ้ลูกศิษย์ตมาองค์หนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่องค์คนหนึ่งมันกินเหล้าเมามากโยมกินเมาเขาเรียกเมาจนให้ตังค์ไม่ได้ให้ร้อยกินร้อยให้พันกินพันนะโยมให้หลายพันก็หมดหลายพันอ่ะกินเหล้ากินทุกวันถ้ามีตังค์ถ้าไม่มีก็หยุดได้นะถ้ามีก็เอาละกวาดวัดนี่สักพักนึงหายไปแล้วโยมถ้ามีตังค์กับเมาแอแหละกี่ปีก็อยู่งั้นนะโยมนะอยู่ในวัดเนี่ยโยมนะให้ตังค์มาได้นะแต่ขยันเนี่ยโอ้ขยันมากให้ทำงานอะไรเนี่ยขยันจริงๆเนี่ยแต่ว่าถ้ามีตังค์ไม่ได้มีตังค์ก็ต้องไปกินเหล้าแล้วมีวันหนึ่งก็ธรรมดาแกต้องตื่นตีห้ากว่าหกโมงเช้าเนี่ยต้องมากวาดวัดอาตมาก็วันนี้ทำไมไม่ออกมาก็รอจนถึงเกือบแปดโมงกว่าๆนะกลับจากบิณฑบาตมาแล้วโยมมันยังไม่ตื่นเลยอาตมาก็เลยไปเรียกกันตื่นมันตื่นมามันสั่นโยมมันสั่นเหงื่อแตกนะอาตมานึกว่ามันกลัวอาตมามันตื่นสายนะแต่แกก็ไม่ว่าอะไรก็ออกไปแล้วก็หลังจากวันนั้นโยมอยู่ตรงไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธอาตมาก็สงสัยนะโยมนะทีนี้เปิดฟังธรรมะเนี่ยอาตมาให้วิทยุทุกครั้งนี่ก็เปิดเพลงตั้งแต่มาเปิดฟังแต่ธรรมะแล้วก็อยู่เฉยๆก็พุทโธพุทโธพุทโธไปนู่นก็พุทโธพุทโธเราก็เลยสงสัยเอ๊ะตั้งแต่วันนั้นมามันทำไมมันพุทโธอย่างเดียววะก็เลยไปสงสัยว่าเอ้าเป็นไงเนี่ยทำไมพุทโธเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเขาหลับไปแล้วทีนี้เขาว่าเขาฝันนะแต่ถ้ามาว่าไม่แน่เหมือนกันอาจจะตายก็ได้อยู่คือเขาหลับไปปุ๊บเนี่ยมันแกก็ในตัวของแกนะก็บอกก็เดินไปเรื่อยหนทางมันคล้ายๆทางมันเดินไปเรื่อยแกก็เพลิดเพลินสองข้างทางไปเรื่อยแล้วทีนี้ก็มีสองข้างทางเนี่ยมันจะมีคนนั่งก้มหน้าไปตลอดทางแล้วก็เดินไปถึงจุดหนึ่งก็รอคิวกันแกก็ยืนรออยู่แกก็มองเห็นในมันมีสระน้ำเลยสองฝากทางสระน้ำใหญ่เลยแต่ว่าสระน้ำเนี่ยยาวลูกหูสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็
มีราวตากผ้าเนี่ยราวตากผ้าเนี่ยไอ้คนที่จะลงสระน้ำมันต้องถอดผ้าก่อนถอดผ้าเสร็จแล้วก็โดดลงน้ำทีนี้เวลาโดดลงน้ำปุ๊บเนี่ยร้องไห้กันเออน้ำเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้เขาแกบอกว่ามันเน่ามันร้อนแล้วดิ้นกันตะเกียกตะกายกันหนีตายเพื่อจะขึ้นมาตรงฝั่งน้ำแล้วก็ไอ้คนนั้นกระโดดไปยมก็ไอ้นี่ก็จะโดนน้ำลวกเหมือนน้ำกรดนะเหลือแต่กระดูกขาวแล้วก็ตะกุยขึ้นมาเสร็จก็สักพักเป็นตัวคนก็ไม่อยากลงยมไม่อยากลงมันจะมีก้อนไฟอยู่สองก้อนไงว่านะมันมาบีบบีบต้องโดดอยู่ดียมโดดลงมาอยู่ดีแล้วก็โดดก็เป็นแถวเด็กบอกในน้ำนี่เต็มไปด้วยคนที่มันโดดลงไปนะเต็มหมดอ่ะก็ร้องไห้มั่งตะโกนมั่งเขาเรียกว่าเสียงน่ากลัวครับว่านะโดดลงไปอ่ะถอดผ้าแล้วก็โดดลงไปเขาบอกราวผ้านี่โอ้มันยาวสุดตุ้งหูตามึงเลยไม่หมดโยมก็บอกว่ามีทั้งเสื้อผ้ากางเกงผู้หญิงผู้ชายบอกจีวรก็มีครับว่าจีวรพระเนี่ยเยอะเลยครับว่าโอ้โหพระก็เอามากันนะสงสัยนะแกบอกว่ายาวสุดลูกหูลูกตาแล้วดูยังไงก็ไม่สุดนะว่าน้ำก็ไม่สุดคนก็เต็มกันหมดแล้วก็คนไหนที่มาปุ๊บก็ถอดเสร็จก็โดดถ้าคนไหนไม่ลงมันก้อนไฟใหม่แกมาก้อนไฟก็บีบไปจนโดดจนทุกคนแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาก็กระดูกขึ้นมาก็เปียกขึ้นมาก็เป็นเนื้อหนังมันเดิมแล้วก็ต้องโดดลงไปอีกแล้วก็ทุกเดือดร้อนอีกแกยืนอยู่นั่นน่ะรอคิวโยมแกก็ดูแกก็กลัวนะแกก็กลัวแล้วก็แต่ถึงคิวแกไงจะถึงคิวที่แกกำลังจะถอดอยู่โยมแกกำลังจะถอดนะถอดเสื้อแล้วโยมก็พอดีได้ยินเสียงว่าเองยังไม่มีที่ตากเองกลับไปเองรีบกลับไปเองยังไม่มีที่ตากสักพักหนึ่งแกก็คงจะดีใจนะโยมนะแกว่าแกได้ยินเสียงต่อมาพอดีแกว่านะแต่นี้แกได้ยินเสียงปุ๊บแกจะเอ่ยตอบก็ตอบไม่ได้มันไม่มีแรงแกบอกคอนี่แกแห้งหมดเลยแล้วไอแขนเนี่ยเท้าเนี่ยมันไม่มีแรงไม่มีแรงเลยครับว่ายกก็ยกไม่ได้คอก็แห้งจะเรียกก็จะบอกก็ไม่ได้แกตั้งนานครับว่าตั้งสติตั้งนานกลัวแกจะขยับขยื่นได้ขยับได้ปุ๊บอันดับแรกคือต้องดื่มน้ำก่อนเขาบอกดื่มน้ำนี่อร่อยมากเลยแกบอกอร่อยมากเลยเหงื่อมันออกหมดอ่ะเขาบอกตั้งแต่นั้นแกกลัวมากเลยแกเลยต้องพุทโธอาตมาอ๋อต้นสายปลายเหตุพุทโธตรงนี้เองโยมพุทโธหลายอยู่แล้วพุทโธแต่บอกแกนึกถึงเมื่อไหร่ก็กลัวเลยแต่มันก็ไม่แน่นะโยมเจอหมู่เพื่อนไปไม่แน่อีกอาตมาว่าเดี๋ยวจะลองให้ตังค์ท่านหน่อยนึงลองให้ตังค์กันหน่อยแล้วถ้าไม่ไปก็ไปว่าใช้ได้ถ้าไปอยู่ก็คงเหมือนเดิมอยู่คงไม่กลัวหรอกนี่คนเรามันต้องมีปัญญานะโยมนะถ้าไม่มีปัญญามันไม่เชื่อนี่ถ้าเราโยมลองคิดดูถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้ตายแน่นอนไม่เหลือแน่นอนลงนรกอยู่ตรงนั้นนะโยมนี่เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวโดดขึ้นลงอย่างนั้นโยมจนหมดชาติหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรอีกเนี่ยโยมจะว่างไงไม่ได้นะขี้เมาเนี่ยโยมนะอย่าไปคิดว่ามันบอกมันเหมือนจริงอะไรนะ น่ากลัวมากครับว่านี่บาปเนี่ยโยมอย่าไปคิดว่ามันไม่มีนะมันก็มีของเขาเองนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าเชื่อมันก็ดีทำให้เราไม่ทำบาป
แต่พุทธองค์ท่านก็บอกมีอยู่เนี่ยนะทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานก็มีอยู่พวกเราจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยพวกเราจะปฏิบัติถึงหรือยังบอกแต่ถ้าไปถึงตรงโน้นแหละโยมถึงปากหม้อนรกแล้วก็ถอยไม่ได้แล้วโยมนะเจ้านี้อาจจะโชคดีอยู่ดอกเราจะมีใครที่จะโชคดีมั่งบางคนนี่ไปหมดเดี๋ยวนี้มันเยอะคนที่ดื่มเหล้าเยอะนี่เยอะมากตายเพราะเหล้านี่เยอะมากเลยหลายคนนะโยมอธิษฐานบอกขอถ้าหายแล้วจะไปบวชหายจะโรคเหล้าหายแล้วจะไปบวชบางคนก็รอดนะโยมบางคนก็ไม่รอดนะโยมมันอยู่ที่บุญกุศลน่ะถ้าคนเคยทำบุญมันก็อาจจะรอดอยู่ไอ้คนไม่เคยทำบุญเลยเนี่ยมันกินแต่เหล้าอย่างเดียวนี่กุศลไม่ช่วยน่ะบุญไม่ช่วยน่ะก็ตายบางคนนี่คนหนึ่งเล่าให้ตมาฟังเนี่ยก็กินเหล้าเหมือนกันโยมมันตะกุยไปเหมือนกันไปถึงก็เห็นพระองค์หนึ่งแกตั้งจิตแกว่าแกไม่ไหวละแกคงจะตกลงเหมือนกันแกก็ตั้งจิตไว้ว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยแกจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตอย่าว่างั้นนะเขามีมือมันในฝันแกนะเขาบอกมีมือพระสงฆ์เนี่ยดึงมือแกขึ้นไปโอ้แกบอกโอ้โหตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่ดื่มเลยคนนี้ก็ไม่ดื่มแล้วนี่เนี่ยอันนี้บุญกุศลช่วยไอ้คนนี้ทำบุญอยู่ตลอดแต่ว่าก็ชอบดื่มเหล้าเนี่ยเนี่ยที่บุญก็ช่วยได้แต่คนไม่เคยทำบุญมันก็ไปนะจะมาบวชยังไงมันก็ตายไม่เหลือโยมแล้วโยมว่าจะไปไหนก่อนตายยังขอสักเป๊กสองเป๊กเนี่ยเสร็จนะโยมนะไอ้คนหนึ่งไอ้คนที่นู่นนะมีเวลามันไม่สบายเมียเขารู้เขาบอกถ้ามันไม่สบายนี่ไม่ยากเอาเหล้าให้แก้วหนึ่งมันหายเลยโยมมันสบายเลยก็ทำอย่างนี้มาตลอดโยมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเอาหนึ่งแก้วหายป่านนี้ตายยังไม่รู้ไม่รอดอะโยมไม่เหลือหรอกแล้วไม่วันใดวันหนึ่งเนี่ยโยมถ้าเราไม่เลิกมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เหลือนี่ท่านเรียกว่าประมาทคนประมาทนี่โยมจะไปคิดนะบาปเล็กๆน้อยๆมันจะไม่เป็นผลเป็นผลเหมือนยาพิษนี่เข้าตาก็ตาบอดได้นิดเดียวก็เข้าตาก็ตาบอดได้ฉะนั้นบาปอกุศลเนี่ยเข้าตาโยมก็อาจจะลงนรกได้บุญกุศลเช่นเดียวกันเล็กๆน้อยๆโยมจะไปประมาทว่าเอ๊ทำบุญน้อยเดียวนั่งสมาธิไม่เห็นสงบเลยมันคงไม่ได้บุญมั้งมันได้อยู่แล้วมันได้มากโดยซ้ำไปแต่ว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันได้มากที่จริงมันลงไปที่ใจหมดบาปมันก็ไปลงที่ใจบุญก็ไปลงที่ใจโยมจะเอาก็ตามไม่เอาก็ตามมันก็ไปลงที่ใจโยมมาถือศีลเนี่ยรักษาศีลเนี่ยโยมโยมบริสุทธิ์ในศีลมันก็ไปลงที่ใจมันเป็นนามธรรมโยมจะให้ทานไปทำบุญที่ไหนไปจะมากจะน้อยมันก็ไปลงที่ใจหมดทำบาปโยมทำบาปที่ไหนมันก็ไปลงที่ใจหมดหนีไม่พ้นฉะนั้นบุญและบาปเนี่ยที่พวกเราจะต้องเอาไปอย่างพระอรหันต์ท่านไม่เอาแล้วบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาแล้วแต่พวกเรามันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยจะทำไงที่จะเอาฆละบาปในบำเพ็ญบุญจะมากจะน้อยก็ขอให้ทำเล็กๆน้อยๆขอให้ทำทำแล้วไม่ต้องเดือดร้อนตัวเอง
ไม่ต้องเดือดร้อนผู้อื่นทำได้ทุกวันทำได้ตลอดทานศีลภาวนานี่เป็นหลักเลยเป็นหัวใจหลักของพวกเราที่หมั่นทำขยันทำจะศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีศีล10ศีล227ก็ได้ขอให้ปฏิบัติตามรักษาไว้ก็ให้ภูมิใจให้ดีใจว่าศีลเนี่ยนะโยมไม่ได้ของง่ายศีล5นี่ไม่ใช่ว่ารักษาได้ง่ายนะรักษาได้ยากมากด้วยไม่ใช่ยากธรรมดาหรอกคนในโลกนี้จะรักษาศีล5ได้ครบทุกวันมันก็ไม่มีนะฉะนั้นพวกเรานี่มีโอกาสมีความโชคดีมากเลยที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาร่วมงานบูชาครูของครูบาอาจารย์ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพเองก็ได้มาประรบธรรมก็วันนี้ก็ขอพอสมควรเก็บเวลาที่ได้ประรบธรรมขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่อาตมาได้ประรบนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนประสบด้วยความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดทำสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกองบุญกองกุศลเป็นทางแห่งสัมมาปฏิบัติสัมมาชีพเป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จทุกประการตั้งก็การบรรยายธรรมก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวรับพรเนาะ ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงแผ่ไพศาลไปให้ญาติของเราที่ล่วงลับไปอยู่ในฐานที่ใดก็ขอได้รับบุญกุศลของเราในครั้งนี้ตั้งใจรับพรเด้อยะถาปริวาปุราปริปุเรนติสักรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยานสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุริลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังบริตังตุมมังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วคิปเมวาสมิจตุจงสำเร็จโดยจปันสาเพบุเรนดุสังกปาข้อความดำริตั้งปวงยงเต็มที่จันโทปนรสุยาตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสุยาตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโอนทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลในบริบูรณ์เถินพระวาทุสาพมังกรังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันโดสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเสร็จแล้วน้องโยมพักผ่อนตามสบาย